ับสวัสดีครับบ้าน F5 ครับใจมากที่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ที่ผ่านมาก็ใช้เพลงของคนอื่นร้องเพลงบนเวทีมาตลอดเลยครับก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสใช้เพลงของตัวเองบ้างแล้วที่จะนำเสนอคนอื่นโดยใช้เพลงของตัวเองก็รู้สึกภูมิใจครับสำหรับเพลงในอัลบั้ม Me My Dream and My Producer นะครับก็ชื่อเพลงว่าความหมายปลายทางครับแล้วก็ได้พี่แจ็คชวินมาดูแลเพลงนี้เป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็สำหรับเพลงความหมายปลายทางนะครับก็มีเนื้อหาที่เหงามากครับเกี่ยวกับว่าเนี่ยเราจะบอกรักไปเท่าไหร่หรือว่าจะพูดยังไงเนี่ยคำพูดของเราก็เป็นแค่ลมไม่มีความหมายแล้วก็ปลายทางก็พี่ว่าน F2 ก็แต่งเนื้อเพลงนี้ครับก็รู้สึกว่าพี่ว่านเนี่ยเขาใช้ปรัชญาต่างๆในการช่วยแต่งรู้สึกว่ามันมีความลงตัวแล้วก็มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในความหมายอีกทีหนึ่งรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากอะไรอย่างนี้ครับก็วันนี้นะครับว่าก็จะไม่เข้าห้องไหนครั้งแรกนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าโหไม้นี่สุดยอดมากคุณบิ๊กบอกว่าเป็นแสนเลยครับต้องระมัดระวังมากๆนะครับโอเคครับพร้อมแล้วครับไม่มีใจเพื่อไว้ให้ใครจากเธอเพียงเท่านั้นในวันนี้ที่ต้องไกลเธออยากให้รู้ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงของฉันอยู่ไหมได้ยินไหมว่าคิดถึงเธอคำว่ารักที่พูดออกไปอาจจะไกลเกินไปไม่รู้ถึงเธออาจเป็นคำที่พูดจากใจแต่เป็นลมไม่มีความหมายปลายทางอารมณ์ประมาณนี้แหละแต่ว่าพวกลูกหนักเบายังอีกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวลองซ้อมอีกสัก2 3รอบก็ได้ถามว่ายากมั้ยมันก็ยากนิดหน่อยแต่ก็คือมันก็คือแนวของเราเลยครับก็แบบโหเจ๋งจังเลยแบบโหพี่เขาแบบรู้ใจขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วนี่มันคืออะไรครับคนแฟนบ้านไหมครับทีจีลงไปอันไหมครับลงมาครึ่งนึงพอป่ะเป็นชายไกลไว้ก่อนครับทีจีได้ยินไหมว่าคิดถึงเธอพี่จักเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ที่น่ารักมากคือเขาจะเอาเราเป็นหลักว่าเราชอบตรงนี้นะเราไม่ชอบตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับก็ทำงานเราสามารถเสนอไอเดียต่างๆได้อย่างเช่นลูกอินโฟไวต์ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับว่าก็สามารถพี่ผมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ในเพลงนี้นะครับว่าก็มีโอกาสได้เล่นเปียโนด้วยรู้สึกดีมากที่แบบเพราะว่าเปียโนมันเหมือนแบบเป็นชีวิตจิตใจของว่านก็ได้เล่นด้วยในเพลงแรกที่ออกมาก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่จังก็ดีใจจริงๆที่ได้ทำงานกับพี่จังนะครับก็ถ้าเกิดจะมีเพลงต่อไปนี่ก็อยากจะให้พี่จักโปรดิวอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่มีพี่จักเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็ทุกอย่างที่พี่จักให้มาก็รู้สึกว่าดีมากครับด้วยดนตรีที่ให้มาเพลงต่างๆเนื้อเพลงแล้วก็ทุกอย่างที่พี่จักทำให้วานเนี่ยคือภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเพลงแรกของวานแล้ววานก็ให้เกียรติกับเพลงนี้มากๆครับให้เกียรติแล้วก็ทุ่มเทกับเพลงนี้มากๆยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของวานแล้วก็พี่จักนะครับ